สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับลาล่าอีกแล้วนะคะกับโยคะวิทลาล่าวันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะปากไม่แดงแต่ว่ามีแรงโยคะแน่นอนฮะ huh? วันนี้นะคะลาล่าก็จะมาพาเพื่อนๆเนี่ยฟลอร์นะคะจริงๆอาจจะเรียกได้ว่าเป็น Warrior Flow ก็ได้นะคะจะเป็นท่านักรบต่างๆเนาะก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับขาของเรานะคะแล้วอีกอย่างนึงก็หัวเข่าด้วยเพราะว่าถ้าวอร์เรียร์ต่างๆเนี่ยเราจะต้องใช้การทรงตัวของขาและต้นขาของเราก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะพอเวลาต้นขาหน้าขาเราแข็งแรงเนี่ยมันก็จะไปซัพพอร์ตหัวเข่านะคะถ้าไปเตรียมอุปกรณ์มาถ้าคนไหนมีโยคะบล็อกก็ไปเอามาแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็อะไรก็ได้ไปหาใช้มาเนาะเพราะว่าบางท่ามันก็อาจจะต้องใช้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปWarrior Flow กันค่ะก่อน Flow นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะมาแบบขยับร่างกายเล็กน้อยอ้าวกางเกงลาล่าทำไมมีได้หลุดออกมาแล้วสะบัดมือสะบัดข้อเท้านะคะข้อมือเนี่ยเราต้องใช้เยอะนะในการ Flow นะคะข้อเท้าก็สำคัญนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยหมุนนะคะจะหมุนแบบนี้ก็ได้ยกขึ้นมาแล้วก็หมุนนะคะหรือว่าจะหมุนแบบนี้ก็ได้เนาะแต่ละว่าแบบยกขึ้นมามันก็จะดีกว่านะปล่อยให้มันสบายๆแล้วได้หมุนได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็วาดแขนขึ้นลงนะคะจะไม่เน้นท่าวอร์มมากนะอย่างที่ลาล่าเคยบอกเพื่อนๆไปเนาะว่าควรจะวอร์มก่อนที่จะมาเปิดคลิปดูนะคะมันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะแล้วเพื่อนๆก็จะได้มีเวลาวอร์มอัพสักอย่างน้อย 10-15 นาทีนะคะอย่างตอนที่ลาล่าจะเริ่มเนี่ยลาล่าก็วอร์มอัพมาแล้วนะไปส่วนคนไหนที่ไม่มีเวลาจริงๆนะคะท่านี้ดีมากเลยก็คือการวาดแขนไปด้านหลังนะมันก็เป็นการเอาหัวไหล่ที่มันงุ้มงอไหล่เลยเนี่ยมาด้านหน้าเนี่ยวาดไปด้านหลังได้ด้วยนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็ให้ทำท่านี้ไว้หน่อยนะคะหรือถ้ามีเวลาจริงๆก็ลงน้ำว่ายน้ำไปเลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาที่หัวแมตกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มโฟลกันนะทุกครั้งนะคะเพื่อนๆก็ขยับยืนให้รู้สึกว่าเราทรงตัวได้ดีนะคะเราก็เฟิร์มหน้าท้องไว้นิดนึงเท้าจะชิดหรือจะแยกออกนิดนึงก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาที่เรารู้ว่าเรามันโอเคแล้วมันก็สบายกับเราด้วยนะคะน้ำหนักให้กระจายอยู่ที่เท้าทั้งสองข้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยให้ยืนทำสมาธินิดนึงม้วนไหล่ไปด้านหลังแล้วก็ปล่อยแขนลงมาสบายๆเป็นทารสนะนะคะหลับตาเบาค่ะปล่อยใจให้สบายๆก่อนฝึกนะคะให้โฟกัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เท่านั้นเรื่องอื่นก็พยายามอย่าไปคิดมันเลยนะคะจริงๆในการฝึกโยคะแล้วว่าท่านี้ยากที่สุดละทารสนะเนี่ยคือจะยืนยังไงให้รู้สึกว่ามันไม่งอกแงกไปงอกแงกมาเนี่ยมันจะต้องใช้สมาธิสูงมากเลยนะคะมากกว่าการเคลื่อนไหวในท่าต่างๆอีกด้วยซ้ำนะหายใจเข้าออกนะคะปรับลมหายใจนะคะค่อยๆปรับใจลมหายใจให้รู้สึกว่ามันยาวขึ้นลึกขึ้นนะคะแต่ให้มันเบาสบายด้วยลืมตาขึ้นมาช้าๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาโฟลกันเริ่มจากการไหว้พระอาทิตย์ก่อนนะคะเป็นการวอร์มอัพเล็กๆเนาะหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นไปค่ะสูดลมหายใจเข้าไปให้ลึกหายใจออกขมิ้วท้องนะคะงอเข่าก่อนเลยเนาะครั้งแรกยืดขาหายใจเข้าแตะหน้าแข้งหลังตรงหายใจออกกดหน้าหาเข่าค่ะเดี๋ยวเราทำแบบนี้อีกสักสองรอบนะคะหายใจเข้าแตะหน้าแข้งยืดหลังค่ะหายใจออกขมิ้วท้องนะคะงอเข่าไว้อีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าและหายใจออกค่ะก้าวเท้าขวาไปด้านหลังนะคะเท้าซ้ายเป็นแพลงก่อนวางเข่าลงมานะคะเพื่อนๆจะลดตัวลงยังไงก็ได้นะคะจะเอาสะโพกลงมาก่อนหน้าอกหน้าผากก็ได้แล้ววางปลายเท้าราบไปแบบนี้ก่อนก็ได้
หมุนไหล่ไปด้านหลังหายใจเข้า upward facing dog นะคะงอข้อศอกไว้นิดๆเหนื่อยหน้าเล็กๆ downward facing dog ค่ะหายใจออกกระจายมือนะคะนิ้วมือกว้างเลยกดปลายนิ้วมือไว้ด้วยนะคะหน้าเสือละล่านี่ก็ลื่นจังเลยพอใช้ไปประมาณ3ปี4ปีนี่คือลื่นเลยนะคะเนี่ยอ้าวขย่งส้นเท้าขยับนะคะเอวนิดนึงเนาะดาวด็อกครั้งแรกในวันนี้เราขยับตัวให้สบายก่อนศีรษะก็จะขยับก็ได้นะคะพยักหน้าซ้ายหน้าถ้าสามีถามว่าเอาเงินมาเอาก็พยักหน้านะคะแบบนี้นะคะอ้าวขย่งส้นเท้าขึ้นมางอข่าวค่อยๆก้าวมาที่มือค่ะและนั่งแข้งหลังตรงหายใจเข้าหายใจออกกดหน้าหาเข่ายังงอเข่าไว้อยู่นะคะวาดแขนขึ้นไปค่ะสูดลมหายใจเข้าไปให้ลึกเลยและหายใจออกนะคะลดมือพนมลงมาที่กลางอกหายใจเข้าวาดแขนค่ะหายใจออกขมิ้วท้องนะคะกดหน้าลงนะคะแตะหน้าแข้งหลังเหยียดตรงค่ะหายใจเข้ามือกดพื้นค่ะก้าวไปด้านหลังอ้าวงอเข่าก่อนนะคะเมื่อกี้นี้เอาสะโพกลงมาก่อนหรือคนไหนจะโน้มไปด้านหน้านิดนึงงอศอกไว้ค่ะแล้วค่อยๆเฟิร์มหน้าท้องลงมาพร้อมกันเลยวางปลายเท้าราบกว้างประมาณสะโพกหายใจเข้า upward facing dog และ downward facing dog ค่ะหายใจออกค้างท่าไว้สัก3ถึง5ลมหายใจแต่ส่วนใหญ่ละล่าก็แค่3นะคะถ้า5นี่คือกลัวเพื่อนๆหลับไงแต่เวลาฝึกเองเพื่อนๆจะอยู่นานกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าเป็น traditional นี่เขาก็5ลมหายใจนะคะเข้าออกหายใจเข้าออกลึกๆนะคะเข่งส้นเท้าขึ้นมางอเข่าค่ะทีนี้ให้ก้าวมาที่มือหายใจเข้าแตะหน้าแข้งหลังเหยียดตรงหายใจออกค่ะกดหน้าหาเข่างอเข่าไว้ก็ได้นะคะวาดแขนขึ้นไปค่ะหายใจเข้าลึกและหายใจออกลดมือพนมลงมาที่กลางอกค่ะรอบที่3หายใจเข้าวาดแขนขึ้นไปเลยหายใจออกขมิ้วท้องนะคะกดหน้าลงคนไหนถ้าฝึกมาสักพักนึงแล้วอยากยืดขาก็ยืดเลยค่ะแตะหน้าแข้งหลังตรงหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะก้าวไปด้านหลังคนไหนอยากลดตัวลงมาครึ่งเดียวจะลองก็ได้นะคะแต่ต้องมั่นใจว่ากล้ามเนื้อท้องแข็งแรงแล้วนะแล้วไม่เอาไหล่ลงมาก่อนแล้วก้นโด่งนะคะค่อยๆลดลงมาครึ่งเดียวค่ะหายใจเข้า upward facing dog downward facing dog หายใจออกนะคะคือลองได้นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าทำแล้วมันแบบปวดร้าวก็ไม่ต้องทำนะคะวางเข่าลงมาเนาะหายใจเข้าออกลึกๆนะคะ3 2หนึ่งขย่งส้นเท้าขึ้นมางอเข่าจะก้าวหรือจะเดินมาหามือก็ได้ค่ะหายใจเข้านะคะแตะหน้าแข้งหลังเหยียดตรงหายใจออกกดหน้าหาเข่าอ้าวหายใจเข้านะคะวาดแขนขึ้นไปค่ะสูดลมหายใจเข้าไปให้ลึกเลยและหายใจออกนะคะลดมือพนมลงมาที่กลางอก Sun Salutation B ค่ะย่อเข่าลงมานะคะเก็บก้นกบนิดนึงนะคะให้มองเห็นปลายเท้านะคะย่อลงมาอีกก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้ต้นขา2แขนขึ้นมาเลยค่ะงอเข่าไว้นะแข็งแรงไว้เข่าไหล่ห่างหูค่ะแชร์โพสท่านี้ไม่มีใครชอบเลยไม่รู้เพราะอะไรนะคะสงสัยเราจะไม่ได้นั่งยองๆปัสสาวะกันแล้วกดหน้าหาเข่าค่ะหายใจออกแตะหน้าแข้งค่ะหายใจเข้าหลังเหยียดตรง
มือกดพื้นก้าวไปด้านหลังค่ะเอาเลือกเอาจะลดตัวลงยังไงก็ได้นะคะเอาที่ถนัดเลยนะ Upward Facing Dog ค่ะหายใจเข้า Downward Facing Dog ค่ะหายใจออกค่ะถ้าเป็นลาล่าลาล่าจะชอบให้ยกขาขวาขึ้นค่ะหายใจเข้าก้าวมาด้านหน้าค่ะบิดปลายเท้าซ้าย45องศาเช็คส้นเท้านะคะให้อยู่ในแนวเดียวกันสะโพกบิดมาด้านหน้าเข่าตั้งฉากหายใจเข้า Warrior 1เปิมหน้าท้องนะคะมือกดพื้นค่ะถอยขากลับไปเลยลดตัวลงมาเลือกออปชันเอาเองค่ะUpward Facing Dog Downward Facing Dog ค่ะยกขาซ้ายหายใจเข้าลึกคว่ำสะโพกไว้นะคะก้าวไปด้านหน้าค่ะบิดปลายเท้าขวา45องศาเฟิร์มหน้าท้องงอเข่านะคะตรงนี้แข็งแรงปุ๊บมันจะซัพพอร์ตหัวเข่าเราค่ะ Warrior 1มือกดพื้นค่ะถอยขากลับไปเลือกออปชันเอาเลยโอ้ยไม่ไหวระวังเข่าดิแฟUpward Facing Dog หายใจเข้าและ Downward Facing Dog ค่ะหายใจออกคนไหนถ้ารู้สึกว่ามัน Up Dog Down Dog วินยาสะไม่ไหวแล้วสคิปเลยนะคะไปรอคนอื่นที่ Down Dog เลยค่ะไม่ต้องทำนะคะเดี๋ยวทำแล้วปวดไหล่เนาะถ้าคือไม่ไหวเนี่ยข้ามไปเลยค่ะหายใจเข้าออกไว้นะปล่อยศีรษะสบายๆนะคะจะมองไว้ที่ปลายเท้าก็ได้เขย่งส้นเท้าขึ้นมางอเข่าก้าวหรือเดินมาหามือค่ะแตะหน้าแข้งหลังเหยียดตรงค่ะหายใจออกกดหน้าหาเข่าคนไหนจะงอก็ได้นะคะแต่ยังไงก็ต้องงอที่แชร์โพสต์อยู่แล้วแม่พูดผิดซะเลยเป็นไงล่ะปรับท่าให้ดีนะคะไม่ต้องรีบนะคะหายใจออกยืดขาค่ะแล้วพนมมือขึ้นมาที่กลางอกต่อเนื่องเลยนะคะหายใจเข้าค่ะแชร์โพสหายใจออกกดหน้าหาเข่าหายใจเข้าแตะหน้าแข้งหลังเหยียดตรงค่ะมือกดพื้นค่ะก้าวไปด้านหลังค่ะจะสกิปวิญญาสะก็ได้นะคะหรือไม่ต้องสกิปก็ได้นะคะแล้วแต่คนไหนสกิปไปที่ดาวด็อกเลยค่ะหายใจเข้า upward facing dog downward facing dog หายใจออกค่ะยกขาด้านขวาอีกทีนึงหายใจเข้าก้าวไปด้านหน้าค่ะปรับท่าให้ดีค่ะ warrior 1มือกดพื้นค่ะทีนี้ให้ยกขาขวาขึ้นด้วยนะคะวางขาลงมาก่อนจะไม่ให้น้มไปด้านหน้าเรายกขึ้นมาลดตัวลงนะคะเลือกออปชันเอา upward facing and downward facing ค่ะยกซ้ายขึ้นมาค่ะหายใจเข้าลึกก้าวไปด้านหน้าค่ะWarrior 1มือกดพื้นนะคะยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะหายใจเข้าลดขาลงมาก่อนแล้วก็วิญญาสะเลยค่ะเลือกเอานะคะหายใจเข้าลึก Upward Facing Dog และ Downward Facing Dog ค่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวทีนี้ให้วางเข่าลงมานะคะวางส้นเท้าปลายเท้าชิดหมอบเป็นท่าเด็กเลยค่ะวางหน้าผากลงนะคะปล่อยล้างปล่อยไหล่สบายสบายลาล่าจะเอามือซ้อนกันไว้ระหว่างหน้าผากนะคะเพราะเวลากดหน้าลงแล้วพูดเนี่ยไมโครโฟนเสียงแตกซ่านมากเลยอ
ยกหน้าผากขึ้นมาแล้วไปเทเบิลท็อปค่ะเดี๋ยวให้วอร์มหลังนิดนึงด้วยท่าแคทคาวท่านี้ทำบ่อยๆทำได้ทุกวันจะทำเหมือนเรากินอาหารก็ได้เช้าก็วันเย็นนะคะวันพระวันสงกรานต์วันลอยกระทงทำได้หมดเลยนะหายใจเข้าค่ะแอนล้างค่ะเงยหน้าขึ้นมือกดไหล่ให้ห่างหูหายใจออกขมวดท้องกงหลังขึ้นมาหายใจเข้าค่ะแอนล้างลงเงยหน้าหลับตาหรือโฟกัสไปที่วางคิ้วนะคะ Third Eyes หายใจออกขมวดท้องกงหลังค่ะอีก2รอบหายใจเข้าค่ะและหายใจออกค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกครั้งสุดท้ายในท่าแมวนะคะแคทเนาะกลับตรงกลางหายใจเข้านะคะโน้มตัวไปด้านหลังนิดนึงขยับมือไป1ฝ่ามือจิกเท้าแล้วยกเข่าขึ้นมาค่ะ Downward Facing Dog นะคะแล้วค่อยๆขยับเลยบิดเอวอีกครั้งนึงทีนี้นะคะค่อยๆนะคะขยับมือกลับเข้ามาที่ถอยมา One Hand Print ก็คือถอยมา1ฝ่ามือนะคะทีนี้เอามือขวาเนี่ยจับข้อเท้าซ้ายจับได้แล้วบิดนะคะบิดตัวมองผ่านใต้ไหล่ไปนะคะใต้รักแร้สิบิดกลับนะคะทีนี้เอามือซ้ายจับข้อเท้าขวามองลอดรักแร้ไปนะคะไม่ต้องดมอาบน้ำหรือยังถ้ายังก็ไม่ต้องดมนะคะบิดกลับมาเดินมือกลับไป1ก้าวนะคะ1 hand print เนาะขยับปลายเท้างอข่าวทีนี้ค่อยๆเดินไปที่มือค่ะหายใจเข้าแตะหน้าแข้งเหยียดหลังตรงหายใจออกกดหน้าหาเข่าหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นไปค่ะสูดลมหายใจเข้าไปให้ลึกทีนี้หายใจออกนะคะค่อยๆหลับตาแล้วดึงมือพนมลงมาที่กลางอกไว้ค้างท่าไว้ก่อนผ่อนคลายหัวไหล่นะคะปรับลมหายใจให้ดีลืมตาขึ้นมานะคะลดมือลงเดี๋ยวเราจะเริ่มโฟลว์นะคะเมื่อกี้นี่แค่แบบน้ำจิ้มนะเมื่อกี้นี่คือแบบว่าวอร์มอัพในการโฟลว์แบบ Warrior Flow ของเราเท้าชิดนะคะหน้าท้องเก็บไว้เลยหายใจเข้าวาดแขนขึ้นไปค่ะสูดลมหายใจเข้าไปให้ลึกหายใจออกขมวดท้องนะคะจะงอเข่าก็ได้นะกดหน้าลงค่ะหายใจเข้าแตะหน้าแข้งเหยียดหลังตรงหายใจออกมือกดพื้นนะคะก้าวไปค่ะเราสกิปวิญญาสะแล้วไปดาวด็อกกันเลยขยับเท้าชิดนะคะหายใจเข้ายกขาด้านขวาขึ้นมาพับขาทีนี้ให้เปิดสะโพกด้วยนะคะปิดสะโพกนะคะยืดต้นขาด้านในด้านซ้ายด้วยท่านี้คว่ำสะโพกค่ะก้าวไปด้านหน้าให้ถึงมือวางเข่านะคะเข่าซ้ายวางเลยค่ะวางปลายเท้าราบ Crescent Lunge นะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆมองตรงไปด้านหน้านะคะไม่ต้องมองขึ้นเนาะหายใจไว้ก่อนนะคะจิกเท้าซ้ายนะคะเท้าขวาปลายเท้าส้นเท้าเนี่ยขยับให้ดีแล้วยกเข่าซ้ายขึ้นมาค่ะ High Lunge ค้างท่าไว้เลยเวลาเปิดเพลงแล้วก็เราก็จะแบบ move ไปกับ music ได้นะคะWarrior 2ค่ะทีนี้เช็คส้นเท้าให้ดีนะคะถ้ามันไม่ตรงก็ขยับมาให้ตรงกันค่ะอ้าวงอเข่านะคะ
ตั้งฉากไว้แล้วเอาหัวเข่าเนี่ยเปิดไปทางนิ้วก้อยนิดนึงกางแขนออกมาค่ะเท้าด้านซ้ายนะคะหันไปหากล้องนะคะนะคะมือยกนะคะกางแขนนะคะระดับไหล่ตามองตรงไปด้านหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะคีปเข่าไว้ที่เดิมนะคะ Reverse Warrior นะคะไม่ขยับเข่านะคะมือด้านซ้ายแตะไว้ที่หลังเท้าตรงนี้เบาๆนะคะขาด้านซ้ายเนี่ยแตะไว้เบาๆอ้าวทีนี้ค่ะมือไม่ใช่มือสี่ศอกขวาวางไว้ที่หัวเข่านะคะ side angle นะคะ option เนี่ยมีมือสองอย่างก็คือจะยื่นมือไปด้านบนแบบนี้ก็ได้หรือจะยื่นมือไปให้ชิดหูก็ได้เดี๋ยววันนี้ให้เอาแบบนี้แล้วกันเนาะจะได้ยื่นลำตัวด้านซ้ายด้วยด้านข้างเนาะหันมายิ้มกับกล้องด้วยฮิฮิค้างท่าไว้ก่อนเข่าไม่ขยับนะคะลาล่าจะบิดยกส้นเท้าซ้ายขึ้นมานะคว่ำตัวลงมือกดพื้นทวิสต์ค่ะเข่าขวาไม่ขยับเลยค่ะขางท่าไว้นะคะขาด้านซ้ายแข็งแรงมือกดพื้นค่ะยกขาขึ้นหายใจเข้าลึกพับขาเปิดสะโพกอีกรอบสิหมุนข้อเท้านิดนึงหมุนข้อเท้าขวานะคะไม่ใช่หมุนข้อเท้าซ้ายนะคะบางทีก็พูดไม่ละเอียดแต่เพื่อนๆก็ต้องชิดนิดนึงความสะโพกลงมาค่ะแล้วค่อยๆบิดสะโพกนะคะยกส้นเท้าขยับนิดนึงลาล่าชอบพูดคำว่านิดนึงนะคะทุกอย่างนิดนึงหมดเลยนะคะยกเว้นหน้าอกนะคะขาซ้ายยกขึ้นมาค่ะหายใจเข้าพับขาเปิดสะโพกนะคะบิดไปแล้วก็หายใจเข้าออกไว้เลยคว่ำสะโพกแล้วก้าวไปด้านหน้าค่ะเราจะวางเข่าขวาก่อนนะคะขยับปรับท่าให้ดีนะคะ low lunge ข่าซ้ายตั้งฉากไว้นะคะหัวไหล่ก็ผ่อนคลายนะคะไม่ต้องยกขึ้นมาให้ติดหูนะคะยืดหน้าขาด้านขวาตามองตรงไปด้านหน้าท้องก็เฟิร์มไว้นะคะหายใจไว้นิดนึงอันนี้แล้วก็โยกตามจังหวะไปด้วยนะคะไม่รู้เพื่อนๆได้ยินหรือเปล่าจิกเท้าขวายกหัวเข่าขวาขึ้นมาค่ะขาด้านขวาแข็งแรงส่งน้ำหนักไปที่ส้นเท้าด้วย High Lunge ปวดรวดร้าวเลยบิดนะคะส้นเท้าวางเช็คส้นเท้าอีกรอบหนึ่งค่ะเราจะขยับท่ามาเป็น Warrior 2เข่าซ้ายตั้งฉากนะคะเปิดเข่าไปทางนิ้วก้อยด้านซ้ายแขนขนานกันค่ะตามองตรงไปด้านหน้าค่ะค้างท่าไว้นิดนึงเก็บท้องนะคะตัวไม่โน้มมาด้านหน้าแบบนี้ดึงตัวกลับมาตรงกลางนะคะแล้วไป reverse warrior ค่ะแล้วเราจะไม่ขยับเข่านะคะศอกซ้ายวางที่หัวเข่าด้านซ้าย rotate ก็คือบิดตัวมานะคะแล้วก็ยืดมือไปแต่อย่าเอาน้ำหนักนะคะไปวางอยู่ตรงศอกหมดเลยนะคะวางแปะทิ้งไว้นะคะไม่ต้องทิ้งน้ำหนักทุกอย่างลงไปตรงนั้นทีนี้ยกส้นเท้าขึ้นมาค่ะมือกดพื้นนะคะบิดส้นเท้าขึ้นนะคะแล้วบิดตัวขึ้นมาค่ะ twist นะคะ twist เมื่อวานเนี้ยให้ทำ twist ไม่รู้มีใครทำบ้างหรือเปล่ามือกดพื้นนะคะยกขาด้านซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกบิดนะคะบิดลำตัวแล้วก็หายใจค้างไว้นิดนึงความสะโพกลงค่ะบิดสะโพกอีกรอบหนึ่งนะคะปรับท่าให้ดีก่อน
child pose ค่ะเหมาะเป็นท่าเด็กเลยค่ะพักนิดนึงนะคะให้ลากมือไปข้างลำตัวนะคะหงายฝ่ามือขึ้นมาค่ะวางหน้าผากลงหายใจเข้าออกลึกๆนะคะซีเควนซ์นี้นะคะจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นขาทั้งขาเลยก็ว่าได้นะคะในขณะเดียวกันก็หน้าท้องเราด้วยเนาะมองที่เสือนะคะแล้วค่อยๆขยับตัวค่ะไป downward facing dog เลยค่ะเดี๋ยวเราจะขยับท่าแล้วนะคะทีนี้เราจะไม่ค้างท่านานเนาะเราจะปรับท่าไปเรื่อยๆนะคะขยับเท้าชิดนะคะหายใจเข้ายกขาด้านขวาขึ้นมาพับขาเปิดสะโพกค่ะคว่ำสะโพกก้าวไปด้านหน้าค่ะวางเข่านะคะหายเป็นโลก่อนสิเนาะโลลันช์จะไปหายละทีนี้จิกเท้าซ้ายยกเข่าขึ้นมาค่ะหายลันช์กางแขนเปิดสะโพกนะคะ Warrior 2 Reverse ค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออก Side Angle นะคะจำท่าได้ไหมเนี่ยวางมือนะคะบิดส้นเท้าปุ๊บยกแขนขึ้นหายใจเข้า Twistมือกดพื้นค่ะยกขาด้านซ้ายค่ะหายใจเข้าเอ้ยขาข้างขวาสิหายใจเข้าค่ะบ้าบอจริงๆเลยทีนี้ให้พับขาเปิดสะโพกอีกรอบนึงต้องให้คนฝึกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะคะพูดผิดพูดถูกคว่ำสะโพกค่ะเท้าชิดเลยนี่ครูคนนี้นี่ยังไงเนี่ยหน้าตาสวยอย่างเดียวสอนไม่รู้เรื่องซะละยกขาด้านซ้ายขึ้นมาหายใจเข้าค่ะพับขาเปิดสะโพกจำท่าได้ไหม What? คว่ำสะโพกมาค่ะก้าวมาด้านหน้าเป็นโลลันช์ก่อนพุงเปิดแล้วทีนี้จิกเท้าทรงตัวให้ดีเฟิร์มหน้าท้องค่ะเหยียดเข่านะคะยกเข่าขึ้นมาเหยียดขากางแขนเปิดสะโพกนะคะหายใจออกก่อน Warrior 2 Reverse Warrior ค่ะหายใจเข้าหายใจออก Side Angle ค่ะมือกดพื้นนะคะ Twist เลยค่ะหายใจเข้าแล้วทีนี้เตะขาซ้ายยกขึ้นมาค่ะพับขาอีกรอบนึงคนไหนหายใจไม่ทันละล่าไม่เป็นไรนะคะเอาที่ตัวเองถนัดและคว่ำสะโพกไว้บิดสะโพกก่อนครั้งสุดท้ายที่จะให้ฟลอร์นะคะเซต Warrior วันนี้นะมีประโยชน์มากเลยคนไหนหายใจทันไม่ทันละล่าไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่ตัวเองไหวยกขาขวาขึ้นมาหายใจเข้าเปิดสะโพกค่ะหายใจออกคว่ำสะโพกนะคะก้าวไปด้านหน้าโลลันช์จังหวะนี้จะปรับลมหายใจได้เลยนะคะแต่ให้จับท่าเอานะคะทีนี้เนี่ยจิกเท้าขึ้นมาค่ะไฮลันช์พอมา Warrior 2เนี่ยลาล่าจะหายใจออก Reverse นะคะหายใจเข้าside angle นะคะหายใจออก twist นะคะหายใจเข้าหายใจออกมือกดพื้นค่ะแล้วหายใจเข้าแล้วล่าจะเตะขาขึ้นไปพับขาเปิดสะโพกอีกรอบนึงทีนี้เราปรับลมหายใจเอาเองเลยคว่ำขาลงมาค่ะปรับลมหายใจเองนะคะเท้าชิดค่ะยกซ้ายขึ้นมาค่ะพับขาเปิดสะโพกนะคะคว่ำสะโพกก้าวไปด้านหน้าค่ะ low lunge ปรับลมหายใจก่อนนะคะ
จิกเท้ายกเข่าขึ้นมาค่ะหายใจออก Warrior 2 Reverse เข่าอยู่ที่เดิมค่ะหายใจเข้า Side Angle นะคะหายใจออกมือกดพื้นค่ะยกส้นเท้า Twist หายใจเข้าแล้วก็ปรับลมหายใจเลยค่ะยกขาซ้ายขึ้นมาพับขาเปิดสะโพกอีกรอบหนึ่งโอ้ยคว่ำสะโพกเลยค่ะหมอเป็นท่าเด็กนะคะโอ้ยเป็นยังไงล่ะเพื่อนๆจะเอาแขนไปไว้ตรงไหนก็ได้นะคะแต่ให้รู้สึกว่าเราผ่อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลายหลังล่างไว้นะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะยกหน้าผากขึ้นมานะคะนั่งทับส้นเท้าหลับตาแป๊บหนึ่งลืมตาขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะให้ปรับท่านั่งเลยค่ะนั่งเป็นท่าหน้าวัวนะคะพับเข่าด้านซ้ายด้านขวาสิด้านขวาอยู่เหนือหัวเข่าด้านซ้ายนะคะพับแบบนี้นะคะนั่งซ้อนกันแบบนี้เนาะนะคะงงไหมนะให้ซ้อนกันนะคะพยายามปรับให้เข่าอยู่แนวเดียวกันนะคะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะนั่งหลังตรงนะคะทีนี้ตั้งแขนขวาขึ้นมาแขนซ้ายพันรอบนะคะหายใจเข้านะคะยกแขนขึ้นก่อนหายใจออกขมิ้วท้องนะคะก้มลงเท่าที่ไหวค่ะแต่อย่าให้ก้นมันลอยขึ้นมานะโอ้ตึงนะเนี่ยหายใจค่ะเฟิร์มหน้าท้องยกหลังขึ้นมานะคะแล้วก็ยืดมือไปด้านหน้าคลายออกนะเปลี่ยนข้างนะคะโอ้อยากนอนแล้วอ่ะอ้าวนั่งนะคะตอนนี้เข่าซ้ายซ้อนอยู่ด้านบนแล้วนะคะอันนี้ท่าหน้างัวเนี่ยลาล่าก็ไม่ค่อยหน้างัวหน้างัวงัวคืออะไรเอามาจากคุณแม่นะคะคุณแม่ชอบพูดว่างัวไม่ใช่วัวตอนเด็กๆก็งงว่าแม่งัวคืออะไรนะคะแม่บอกว่าฉันพูดอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กฉันก็จะพูดแบบนี้ดื้อเหมือนใครเนี่ยแม่นินทาแม่ตัวเองอีกนะคะเอาแขนซ้ายตั้งขึ้นมาค่ะแขนขวาเนี่ยพันรอบด้านข้างก่อนหายใจเข้ายกแขนขึ้นนะคะยืดอกนิดนึงหายใจออกเวลาเราก้มเนี่ยยกซี่โครงขึ้นมานะคะแล้วค่อยๆก้มลงไปเท่าที่ไหวคือถ้าลาล่าสควอทเนี่ยท่าพวกนี้จะตึงมากเลยก้มแค่นี้ก็ตึงแล้วใช้ลมหายใจช่วยนะคะหายใจลงไปตรงที่เราปวดเมื่อยตึงนั่นแหละท่าก็จะแปลกๆนิดนึงนะคะคนอื่นเขาอาจจะทำสวยงามนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะยกตัวขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกยื่นแขนไปข้างหน้าแล้วก็คลายท่าโอ้ยทีนี้เนี่ยวันนี้อยากให้เอาบล็อกมาใช้นะคะเพราะว่าอยากจะให้คลายท่ากันหน่อยนะเดี๋ยวเราจะใช้บล็อกไม่ใช่บล็อกใช้บล็อก2ก้อนนะคะลาล่าก็จะค่อยๆนะคะปรับบล็อกให้ดีเวลาเรานอนไปเนี่ยให้บล็อกอ่ะมันอยู่ตรงช่วงสะบักไหล่เรานะคะแล้วบล็อกอีกด้านนึงเนี่ยอีกก้อนนึงก็คือซัพพอร์ตไว้ที่ศีรษะเราเนาะเวลานอนก็เบาๆนะคะค่อยๆขยับให้ดีถ้ามุมบล็อกเนี่ยมันแหลมแหลมแบบลาล่าแล้วเจ็บเนี่ยหาผ้ามาวางทับเลยนะคะอีกก้อนหนึ่งอยู่ไหนอยู่นี่โอเคเนี่ยมันก็จะไป
เปิดช่วงอกนะคะคนไหนที่ยังไม่มีหน้าอกปรึกษาคุณหมอค่ะลาล่าช่วยไม่ได้นะคะแต่ท่านี้มันจะทำให้ช่วงอกเนี่ย chest opening นะคะไปเปิดช่วงที่มันห่อเนี่ยแบะออกมานะคะพูดจะน่ากลัวเลยซัพพอร์ตให้ดีนะคะรู้ปรับให้รู้สึกว่าเรานอนแล้วสบายนะคะแล้วก็เปิดหัวเข่ากว้างโดยการประกบเท้านะคะปรับท่าให้เรารู้สึกว่าสบายแล้วเนี่ยพอปรับท่าให้รู้สึกสบายแล้วเราเนี่ยหลับตาเลยค่ะมือขวามือซ้ายจะวางตรงไหนก็ได้นะคะลาล่าก็จะเอาวางไว้ที่บริเวณแถวๆสะดือของลาล่าเนาะข้างๆเนี้ยหรือจะวางไว้ตรงต้นขาแบบนี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรวางไว้บนพื้นก็ได้กลางแขนก็ได้นะคะเอาให้เรารู้สึกว่าสบายคนไหนบล็อกที่มันมีมุมแหลมๆละล่าก็จะเจ็บนิดนึงนะคะเอาผ้ามาวางทับดีกว่าวันนี้ละล่าก็ลืมหยิบมาไม่มีวันไหนไม่ลืมค่ะไม่มีวันไหนพูดไม่ผิดลืมก็ขี้ลืมดีอย่างเดียวคือความสวยความสวยพัฒนาขึ้นทุกวันสามีรักสามีหลงทุกวันมีคนเดียวค่ะมีครูลาล่าคนเดียวเท่านั้นนะคะในช่องโยคะวิลาล่านะคะเพราะมีครูอยู่คนเดียวหายใจนะคะปรับลมหายใจให้เรารู้สึกว่าหายใจแล้วสบายที่สุดค่อยขยับตัวช้าๆนะคะเราขยับขาก่อนนะคะแล้วค่อยๆค่ะขยับนะคะมาด้านข้างเราเอาบล็อกเนี่ยออกไปก่อนเลยนะคะปรับตัวนอนราบนะคะนอนราบยืดขาไปด้านหน้านะคะปรับคอให้ดีๆนะคะกระดูกคอเราก็ปรับคางให้มันหันให้มันกดออกมาไม่ต้องเกรงนะคะแต่ให้มันแบบอยู่ใกล้ๆกับอกนิดนึงทีนี้ให้งอเข่าสองข้างเลยค่ะเอามือกอดเข่านะคะแล้วค่อยๆนะคะโยกซ้ายขวานะคะแล้วค่อยๆหมุนเข่าค่ะหมุนกดเข่าเข้ามาแล้วก็คลายออกกดมามันเหมือนทำเป็นรูปวงกลมวงกลมนะคะสงสัยเกิดและโตที่อีบจริงๆนะคะพูดอะไรก็ผิดไปหมดเลยหมุนไปอีกข้างหนึ่งแล้วค่อยๆขมวดท้องกดหน้าหาเข่าค่ะยืดขาออกมานะคะวางหลังก่อนแล้วค่อยๆขมวดท้องยกศีรษะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งวางหลังลงนะคะลดขาชันเข่ากางแขนออกนะคะทีนี้นะคะวางเข่าด้านทั้งสองข้างไปด้านขวาก่อนด้านซ้ายสิพูดด้านขวาแล้วก็ไปด้านซ้ายงงนะคะมือซ้ายวางบนเข่าเบาๆนะคะบิดตัวมาทางด้านขวาค่ะเพื่อนๆต้องมีวิจารณญาณในการชมนะคะเวลาลาล่าสอนเนี่ยหายใจเข้านะคะกลับตรงกลางจะมีนักเรียนอินบ็อกซ์มาบอกว่าครูลาล่าพูดผิดนาทีที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้ลาล่าบอกอุ๊ยดีจังเลยมีคนฟังเราด้วยบิดไปด้านขวาหันหน้าไปด้านซ้ายบิดกลับตรงกลางนะคะแล้วค่อยๆ คลายท่าเลยเป็นท่าสุดท้ายของวันนี้และสำคัญที่สุด
คือท่าศพอาสนะนะคะบางครั้งละลักก็จะจบในท่านั่งสมาธินะคะก็ให้เพื่อนๆ เนี่ยใช้เวลากับมันนิดนึงนะคะอย่างน้อยๆเนี่ย 3-5 นาทีก็ดีมากเลยให้ผ่อนคลายทุกส่วนเลยค่ะผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้านะคะทิ้งทุกอย่างนะคะก่อนจากกันเดี๋ยวให้ detox นะคะ detox breathing นะคะการชำระของเสียออกจากร่างกายนะหายใจเข้าทางจมูกลึกๆค่ะแล้วหายใจออกทางปากนะคะเปล่งเสียง5พร้อมปล่อยลมร้อนมาค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าลึกค่ะคนไหนไม่ได้แปรงฟันมาก็เสียใจด้วยนะคะพักให้หายเหนื่อยเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับลาล่าคลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะนมัสเตค่ะ